กล้องก่อนมองหลังมองหลังสวัสดีครับวันนี้ชมรมท่านหัวมันจะทำการสาธิตการซ่อมเทียโต้ของรถยุโรปนะครับโดยเฉพาะรถเบนซ์วิทยากรวันนี้ก็คืออาจารย์ธีรวัฒน์นะฮะแนะนำตัวหน่อยครับผมธีรวัฒน์จอมรังครับตู่ภรรยาชื่อสุทัศน์พัฒน์เป็นเซอร์ดิสเจอโทรศัพท์วันนี้จะมาสาธิตเรื่องเกียวโต้ใช่ไหมครับอันดับแรกเราจะพูดถึงอะไรก่อนเกียวโต้เกียวโต้ตรงนี้จริงๆถามแรงเบ็ดสวยแต่ว่าสั่งปัญหาของเขาก็คือผู้ใช้งานให้ตัวเองตามระยะเวลาให้การไหลมันใหญ่ก็ผมทั่วไปก็จะแนะนำว่าไม่ต้องถ่ายมันเกียวเลยใช้ในยุโรปครับใช้อย่างนั้นจริงแต่ใช้ในบ้านเราเป็นไปไม่ได้นะก็ต่างร้อนหลายนะแล้วก็นี้ผมจะสนใจเลยแนะนำว่าถ่ายมันเกียร์ทุกหกโลครับการถ่ายมันเกียร์ที่ดีเนี่ยเราถ่ายแบบไหนฮะหนึ่งใช้เครื่องหรือสองถ่ายแบบธรรมดาถ่ายธรรมดาครับแต่จะต้องมีการถ่ายเครื่องมันก็คือถ่ายมันเกียร์ทุกหนึ่งใช้มันเองที่ถ่ายเองก็ไปเรื่องเปลี่ยนเองมันต้องการแต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนตัวไม่ไอกองนั้นไม่เปลี่ยนตัวนี้กับกระห่างยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับครับผมครับแล้วหาคนเชื่อเงินหาคนเชื่อเงินพอเราทำการถ่ายเสร็จเราเติมมันเกียร์เข้าไปสามลิตรนี่คือขั้นตอนการทำงานนะครับแต่ความจริงมันจะต้องใช้ก้านวัดซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษตรงนี้เราไม่มีแต่ตรงนี้ทำปกติไว้ว่าทำก็แต่นี้มันจะกระดูกพอดีเลยการเปลี่ยนระดับที่เราใช้กระดูกละก็คือถ่ายเสร็จเราล้างเครื่องล้างเครื่องล้างเกียร์ใส่เกียร์ดีเดินหน้าให้เกียร์เข้าตรงนั้นตรงนี้เกียร์ตรงนี้มี5สปีดเดินหน้าเก็บยึดมาดูวางเกียร์แล้วก็หายมือทิ้งตัวตามแล้วก็ปิดเข้าไปเปลี่ยนกองเกียร์ใส่กองเกียร์เปลี่ยนกระถางเกียร์แล้วก็เติมน้ำมันเข้าไป5ลิตรแล้วก็ปั๊มเครื่องล้างเกียร์รอบหนึ่งใส่น้ำมันเกียร์แต่แป้งเก็บไว้ใส่น้ำมันเกียร์ใส่จะลองใหม่ได้ครับแล้วก็มันเกียร์หยุดไหลที่ก้อนอ่างก็กลับไปเติมเพิ่มอีก 2.6 ลิตรนี่คือน้ำมันจะเติมแข็งดีนี่ก็เรียกว่าระบบล้างระบบเกียร์ถูกไหมล้างมันเก่าไปหมดถูกไหมก็ล้างให้ดีเพื่อนทำอะไรแบบนี้หรือตอนล้างเนี่ยเข้าทุกเกียร์หรือเปล่าก็เข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์ดีแล้วก็เหยียบเร่งใช้รอบเราเรียกว่าให้น้ำมันเกียร์เข้าไปถ้าล้างมันติดนาทีถึงยี่สิบนาทีถ่ายรอบแรกถ่ายทิ้งรอบที่สองถ่ายเก็บไว้เพื่อที่จะทำมาแก้ระดับเติมเข้าไปอีกนิดก็คือจะคูณเต็มตามได้ประมาณรอบที่สองเราต้องเปลี่ยนกองเกียร์ใช่ครับใช่ก็คือรอบที่สองนี่เราจะเอาจริงแล้วเราจะเปลี่ยนกองไหนก็ได้แล้วก็จุดอ่อนของเกียร์ตรงนี้ตัวหนึ่งก็คือปลั๊กเกียร์ตรงนี้มันครอบรั่วตัวเลยน้ำเกียร์จะตึงมันจะมีโอนึงของทางอยู่ด้านในจะต้องทำการต่อต้องถอดตรงนี้ก่อนต้องถอดตรงนี้ก่อนครับถ้าตรงนี้จุดอ่อนก็คือมันเป็นน็อตขาดเข้าไปเกียร์ร้อนเหลืองวิสัยปกติเราล้อมันจะรูปเกียร์มันจะคาผมไม่สามารถถอดได้ถ้าเกิดรั่วแล้วมันรั่วเราจะต้องทำเปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนไฟข้างใน
ท้ายจะต้องลองเห็นแน่นอนเพราะมีการตอบออกมาสภาพสวยไม่ได้จะต้องรื้อให้ให้การเลยมีง่ายรื้อแล้วก็เสียเลยถูกไหมใช้เกียร์ตัวนี้หมดเลยใช่ครับคือจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ฮะจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรจ๊ะพักเกียร์ครับพักเกียร์ใช่ครับพักเกียร์ทำหน้าที่อะไรมันเป็นคอนแทคเตอร์ระหว่างเข้าไปเพื่อสั่งสนองเกียร์ทำงานตัวนี้คือจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ครับเป็นแค่ความไปเกียร์นะครับเกียร์ดินรถลูกค้ามาแล้วร้อนเลยเรามาก่อนเลยรูดแน่นอนรูดเพราะฉะนั้นเราร้อนห้ามก่อนนะใช่ครับแต่มันจะมีเทคนิคถ้าลูกค้ารีบด่วนใช้ภาพลูกค้ามาบอกไว้แล้วก็ลูกค้าฉีดน้ำเราครับใส่น้ำฉีดออกให้มันแห้งเลยให้มันเย็นยิ่งเย็นเร็วยิ่งดีโอกาสรูดก็จะมาเวลาร้อนห้ามก่อนก่อนแล้วรูดแน่นอนเราก็เสียเลยถ้าเจอลูกค้าเขาไม่ยอมเนี่ยต้องออกทางเองนะนะต้องคุยกันก่อนนะต้องคุยกับลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราตัวเองแพงอ่ะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงอยู่ครับความคุ้มค่าเลยนะครับเกี่ยวกับอะไรไหมครับมันจะติดอยู่ที่ตัวการเกิดมันจะมีโอลิงข้างในจะเป็นสะพานไฟใช่ครับนะครับอ่ะสเต็ปต่อไปก็ออกใช้กองบอกใช้กองบอกหมอเคลียร์ออกครับแล้วก็หมอเคลียร์ครับเดือดร้อนได้ตัดสองตัดสองตอนนี้จะเป็นตัวสมองตัวนี้ที่ในซื้อมาตาไปเฉพาะสมองตัวเดียว2หมื่นกว่าทั้งลูกเท่าไหร่ฮะทั้งลูกซื้อแผ่นตรงตอนนี้อยู่ที่5,500ถ้าใหม่อ่ะถ้าใหม่2,000สูงขึ้นเลยแล้วประมาณ1,500ประมาณ1,000ก็ไม่แพงเนาะคนลูกทันคือหลายล้านซื้อเกียร์ลูกเนี่ยซื้อรถในญี่ปุ่นขึ้นไปในการสบายไม่สวยก็ประมาณ4,000อย่างนี้มาดูข้างในหรือหัวหมูทีนี้จะต่อตัวยาวตัวเซ็นเซอร์พวกนี้ครับการจับความเร็วรอบเกียร์ฝากเอาคอมเมนต์ขึ้นโดยใช้ไฟฟ้านะครับใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับ25,000ตามไปตรงไปเลยตัดไปด้วยนะในงานได้ไวครับในเครื่องมือชุดนี้นะครับที่ใช้ยี่ห้อนี้นะครับนี่เป็นผลิตผลที่พวกเราสมาชิก
กลุ่มช่างหัวมันได้มีความสามัคคีรวมกลุ่มกันซื้อนะครับรวมกลุ่มกันซื้อในอัตรา10ตัว20ตัวแล้วเราจะได้ในราคาที่ถูกนะครับปกติขายกันอยู่ชุดหนึ่งเกือบ 3,000 แต่ชุดนี้พวกเรารวมตัวกันซื้อโดยสั่งซื้อมาทีละ20ตัวก็หันราคาพ่อค้าลงไปได้พันกว่าบาทในส่วนนี้นะครับเราได้ทำกันแล้วเพื่อ2ตัวต้องในสมาชิกที่อยากได้ในเครื่องมือนะครับขอให้พวกเรารวมตัวกันรวมตัวกันแล้วก็แจ้งยอดในการสั่งซื้อมานะครับแล้วเราจะได้ของดีราคาถูกมาใช้กันครบ2ชุดแล้วถ้าท่านไหนมารวมๆจะได้ราคาถูกเครื่องมือใครจะเอาอาจารย์เดี๋ยวช่วยจดด้วยนะขอเกียร์ไม่มีไหนควรตะปูแล้วก็เกียร์ตะปูแท้ๆอ๋อแท้ๆหมดแท้ๆตะปูตะปูยุโรปมาก่อนแล้วครับญี่ปุ่นไม่มีใช้แล้วของที่แท้ๆอ่ะใช่ครับแต่เดี๋ยวก็ออนไลน์เกียร์ของไรเดอร์ใช่ไหมเมื่อก่อนที่แท้ๆทำไมขอไขควงตอกล็อกก่อนนะทำไขควงตอกล็อกก่อนตอกล็อกควงแล้วแหลมเลือกเกียร์ข้างหลังขึ้นได้เลยร่วม
าเรียบร้อยครับเอาประกันให้เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนได้ครับแต่แรงงานมันอาจจะรั่วไปไหนไปข้างบ้านไปหนึ่ง